วันนี้เราจะมาสุ่มกาชากันอีกแล้วครับช่องนี้อาจจะเป็นช่องสุ่มกาชาก็ได้ใครจะรู้นะโดยคลิปวิดีโอนี้นั้นจะเป็นคลิปวิดีโอที่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมที่ผมไลฟ์เอาไว้นานมากแล้วนานจนหลายๆคนน่าจะลืมไปแล้วว่าผมเคยไลฟ์เอาเป็นว่าวันนี้เราได้ตัดมาลงกันสักทีครับอีก600เพชรไปสิครับรับไปเลยขอบคุณมากครับนี่ไงรับทั้งหมดเอ้ยมันต้องอย่างนี้สิว่าโอ้โหไม่ต้องมาคอยกดใหม่หลายๆรอบอันดับแรกเลยแผนสำหรับตัวละครอาชลอนหรือโยมิของเรานะครับก็คืออะไรก็คือเราจะทำการสุ่มแค่ตัวละครนะครับด้วยเพชร 20,000 เพชรที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวละครออกมาเร็วเราก็จะทำการสุ่มไลท์โคนเสริมเข้าไปด้วย10โลแลกไปครับผมมาว่ะโอ้ยยังไม่มาโอเคอู้พี่ต้านเหิงโคตรเกลือแต่ยังน้อยตัวทอง1ตัวโอเคมาต่อกันเลยโอ้โหไม่มา กดข้ามมาเลยไลท์โคนโอเปร่ามาเพิ่มผมอยากได้กาแลกเกอร์ก็ไม่มีมาให้นะกาแลกเกอร์เนี่ยฮะโลที่38ครับผมมาทำไมก่อนไม่มาเฮ้ยทำไมกาแลกเกอร์ยังไม่ออกมาเลยวะอันนี้30โลแล้วนะเว้ยมา48ก็ผมอุ้ยไม่มายังไม่มางั้นข้ามไปเลยอุ้ยกาแลกเกอร์มาแล้วเอาว่า48ไปแล้วหรือเปล่าหรือ50จังมันละกันปึ๊บไม่มาโอ้โหอะไรวะเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหอย่างน้อยชิงเฉมาโคจรรอบนี้มาแล้วไม่มาโอ้โหไม่มาตามการันตีจริงๆด้วยทีนี้เรามาภาวนากันว่าอย่าดุดเรทโอ้โหสีดาวมาก่อนเลยโหมาตัวท้ายเลยเดี๋ยวนะมาตามการันตีแน่เลยว่ะเดี๋ยวหลุดเล็ด Holy shit คาร่าเฮ้ยคาร่าผมไอโดลอน2แล้วนะเว้ยโอ้โหไม่มาโอเคเพราะงั้นสำหรับตัวละครเจสโยมินะครับผมพูดได้คำเดียวเลยว่าจะไม่สุ่มหลายคนนะครับผมเราจะสุ่มแค่ตัวละครจบแค่ตรงนี้เพราะงั้นไปกันต่ออีก10โลครับผมทุกคนครับ Let's go อุ้ยไม่มาโอ้กาแลกเกอร์อีกตัวหนึ่งเปล่าอีกตัวหนึ่งครับโอเคอีก10ตัวมาไม่มาเฮ็ดหมดตัวแน่เลยไลฟ์นี้โอ้โหดิชิตโอ้30โลไม่มาไอโดนรอน3ไหมครับผมจังหวะนี้สำหรับกาแลกเกอร์อื้อเหี้ยไม่มาโอ้โหไลฟ์โคตรโอ้โหดิโคตรเกลือเลยอีก10โลไม่มาไม่มาเลยโหรอบนี้ภาพคุ้นๆเหมือนเคยเจอกับหลวนเมย์มาก่อนยังไงไม่รู้วะอีก10โลสุดท้ายสำหรับเพชรที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับมาแล้วโลนี่มาไม่มาไม่มาให้เลย 2.1 โคตรเกลือ 2.1 เกลือมากอ่ะดึงตัวไปไม่มาโอเคมาอีกตัวหนึ่งมีมา นี่คือซิทูเอชั่นนะครับคือสถานการณ์ที่ผมแม่งเกลียดที่สุดเลยแล้วมีมาแล้วเย่เย่อะไรล่ะโอ้โหทำการันตี2รอบปะเนี่ย 20,000 เพชรตอนแรกหายเกลี้ยงเดี๋ยวรอตอนโรบินถ้าเกิดโรบินงบไม่พอก็มาตรงนี้แหละหนูน้องมา2ไอดอลอนเอาวะสุยี่อีก1แล้วพี่กาแลกเกอร์ตัวละครใหม่เราไปถึง3ไอดอลอนนะครับถือว่ามาเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราสุ่มไปประมาณ160โลนะครับมาแค่3ตัวเนี่ยโคตรน้อยเลยแล้วก็เจ๊ยอมีครับผมขออนุญาตข้ามไลค์โคนอย่าไม่ไหวรับไม่ได้วะโอ้โหเดี๋ยวนะวัสดุอัพเลเวลผมหมดอ่ะเป็นไปได้เหรอวะปกติไม่เคยใช้หมดนะเนี่ยโอเคหมดก็หมดแล้ววะเอ้ยเนี่ยแพ็คออฟเดสตินีก็ไม่น่าจะพอว่ะอัพไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ้โหไลค์โคนก็ไม่มีลิลิกส์ก็ไม่มีทำไมเจ๊ถึงอนาถจีดขนาดนี้แหละครับมันยังอนาถกว่านั้นได้อีกครับเพราะว่าหลังจากที่ผมทำการปั้นตัวละครโดยเบื้องต้นซึ่งจริงๆก็ไม่เสร็จนั่นแหละผมนั้นก็เอาเจ๊ยอมิไปลองเล่นใน Memory of Chaos ครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีสักเท่าไหร่ตายกูตายยูมิกูตายอย่าเจ๊ตุยมาเนี่ยและหลังจากที่ลองอยู่หลายรอบแล้วก็เพิ่งไปถึงบางอ้อเอที่ว่าเจ๊โยมิเนี่ยมีเทรสตัวหนึ่งครับที่ทำให้เจ๊เนี่ยต้องเล่นคู่กับตัวละครผ่านลบล้างด้วยกันแต่ผมเล่นประสานหนึ่งตัวคุณเห็นใช่ไหมครับเพราะงั้นผมก็เลยลองใหม่อีกรอบหนึ่งโดยที่รอบนี้เราจะเล่นตัวละครลบล้างอีก2ตัวโดยผมนั้นก็ค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาครับเพิ่มจุดอ่อนน้ำแข็งไปจ้ะแล้วก็สกิลสองอีกทีนึงไหมสกิลสองไปเลยปูมก็ให้สกิลอัลติเมทจัดจบเลยจบเว้ยจบสักทีเว้ย22ไซเคิลด้วยใช้ได้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไม่ไหวแล้วพอก่อนนะครับผม